พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพัฒนาสื่อ3มิติช่วยจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการการผลิตสื่อการเรียนรู้โดยเครื่องพิมพ์3มิติสำหรับนักเรียนพิการนอกจากจะช่วยทำให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถสัมผัสสื่อเพื่อรับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นแล้วยังนำไปใช้เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิการในกลุ่มอื่นๆให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ยากต่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและช่วยสร้างสมาธิในการเรียนมากขึ้นด้วยครับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับสวทช.และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินโครงการการออกแบบและสร้างชิ้นงาน3มิติโดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับเครื่องพิมพ์3มิติจำนวน1เครื่องคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการประกอบเครื่องพิมพ์3มิติและการออกแบบชิ้นงาน3มิติเพื่อใช้เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนพิการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000